Samsung Galaxy C46 นะครับเปิดตัวมาเอาจริงแล้วเรื่องของหน้าตาดีไซน์ถือว่าปรับเปลี่ยนจากตัวเดิมน้อยมากและยิ่งถ้าเกิดเราไปเทียบกับบรรดาสมาร์ทโฟนจอพับจากบรรดาค่ายจีนนะครับคุณจะเห็นเลยว่าของ Samsung เนี่ยตัวเครื่องยังดูหนากว่าแล้วก็หนักกว่าด้วยซ้ำแต่ทำไมสมาร์ทโฟนจอพับใหญ่ของ Samsung รุ่นนี้นะครับยังถือว่าเป็นมือถือจอพับที่ครบเครื่องและน่าใช้งานมากที่สุดครับเดี๋ยวฟังคำตอบในรีวิวตัวนี้กันครับสบายดีนะครับผมพัทรอยแซนครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Samsung Galaxy C46 แต่คงจะไม่ได้มาไล่พวกความสามารถฟีเจอร์ Galaxy AI มีอะไรใหม่บ้างครับเพราะฉะนั้นขอเก็บไว้ช่วงท้ายแล้วกันแต่เราจะมาลองเปรียบเทียบนะครับกับบรรดาสมาร์ทโฟนจอพับที่จริงแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตัวที่เป็นพับใหญ่เนี่ยในบ้านเราก็มีหลายรุ่นออกมาทําตลาดกันนะครับและแต่ละตัวที่เปิดมาเนี่ยไม่ธรรมดาครับ Oppo Find N3เปิดตัวมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับไซส์กำลังดีเลยได้กล้อง Hasselblad ด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวของ Honor Magic นะครับอย่าง Magic V2 ที่วางขายในบ้านเราไปนะครับก็บางเฉียบนะครับน่าใช้มากๆตัวเครื่องดีไซน์สวยเมื่อเทียบกับ Samsung แล้วที่ถ้าเกิดลองไล่ย้อนกลับไปดูนะเปิดตัวมา C4 นะครับ2 3 4 5จนมาถึงตัวที่6เนี่ยความเปลี่ยนแปลงนะครับมาทีละนิดมาทีละหน่อยนะครับอย่างตอน C44 มาถึง C45 เนี่ยก็เพิ่งจะจัดการเรื่องของบานพับให้มันแบบปิดสนิทได้ใช่ไหมมาตอนนี้ C46 ครับก็คือปรับดีไซน์ตัวจอด้านนอกให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพื่อเวลาใช้งานหรือเวลาพิมพ์บนจอด้านนอกเนี่ยมันจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้มันเบียดหรือมันแน่นเกินไปนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยจอมันผอมแล้วก็สูงนะครับรอบนี้ก็คือปรับเรื่องของหน้าจอด้านนอกให้ขนาดมันดีขึ้นแต่ถามผมว่าจริงๆแล้วมันยังรู้สึกบีบอยู่ไหมก็ประมาณนึงครับเพราะสัดส่วนของจอเนี่ยมันยังคงเป็นลักษณะผอมสูงอยู่แล้วอะไรคือเหตุผลที่ผมกลับมาจัด Samsung Galaxy C46 แทนมือถือจอพับค่ายอื่นที่เอาจริงแล้วคือเรื่องของขนาดตัวเครื่องความบางน้ำหนักมันดีกว่า Samsung แบบเห็นได้ชัดก็คงต้องบอกว่าครับในเรื่องของขนาดน้ำหนักดีไซน์เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นอย่างแรกที่ทุกคนสัมผัสได้ตอนที่เห็นตัวเครื่องหรือว่าจะไปเลือกซื้อมือถือสักเครื่องนึงถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดเอามาวางเรียงกันเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเลือกหยิบตัวของ Honor Magic V2 ก่อนเพราะมันได้ทั้งจอใหญ่แล้วก็ดูเพรียวบางนะครับแต่ถ้าเกิดได้ไปลองใช้งานแบบจริงจังหน่อยนะครับสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยแล้วก็ได้ลองเปรียบเทียบกับตัวของ Oppo Find N3 หรือว่าตัวของ Samsung Galaxy C4 ด้วยแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเห็นนะครับว่านอกจากดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็น้ำหนักเวลาถือใช้งานแล้วมันจะยังมีเรื่องสำคัญมากๆของตัวสมาร์ทโฟนก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการเรื่องของการใช้งานครับฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเพราะว่าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยยังขาดในเรื่องของความกลมกล่อมของตัวระบบ UI และการใช้งานในลักษณะที่เป็นมือถือจอพับอย่างเช่นการเลือกเปิดแอปพลิเคชันการแบ่งหน้าจอมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Samsung แล้วนะครับในเรื่องของตัวพวกซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วการใช้งานความยืดหยุ่นของตัวระบบจอพับนั้นค่อนข้างจัดออกมาได้ดีกว่าและก็ครบสมบูรณ์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอเปิดแอปเป็นหน้าต่างลอยขึ้นมานะครับซึ่งในจุดนี้นะครับ Samsung Galaxy C4 เนี่ยทำได้ดีมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่แอปพลิเคชันบางตัวนะครับที่ถ้าเกิดเราโหลดมาใช้งานบนมือถือจอพับโดยตรงแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสัดส่วนหน้าจอที่ไม่ยอมให้มีการย่อขยายปรับแต่งแบ่งขนาดระบบของ Samsung One UI นะครับสามารถเป็นบังคับให้ทุกแอปสามารถจะย่อขยายปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางแอปพลิเคชันนะครับอาจจะแสดงผลผิดเพี้ยนผิดพลาดไปบ้างสัดส่วนไม่ตรงนะครับแต่ก็ยังถือว่าเฮ้ยเราสามารถจะเลือกเปิดใช้งานแอปแบบ2หน้าจอหรือเปิดหน้าต่างลอยขึ้นมาบน C46 ได้โดยไม่ถูกจำกัดจากข้อบังคับของตัวแอปพลิเคชันนั้นๆแต่ถ้าเกิดจะลองเทียบกับ Oppo Find N3 ครับเป็นตัวนึงที่ผมชอบมากเพราะว่าเป็นมือถือจอพับใหญ่ที่ไซส์มันคอมแพคนะครับขนาดกำลังดีพอดีเมืองมากแล้วก็ตอนที่กลางหน้าจอแบ่งออกมาเนี่ยสัดส่วนของจอด้านนอกจอด้านในฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนอกจากเป็นการรวมจอใหญ่แล้วเรายังสามารถจะเปิดแอป2หน้าจอแล้วก็ได้ไซส์ของแอปพลิเคชันที่มันดูสบายตาแล้วก็สัดส่วนไม่เพี้ยนจากมือถือบาร์ไทยทั่วไปเท่าไหร่เรื่องของตัวซอฟต์แวร์ครับการทำมัลติทาสกิ้งก็ทำได้ดีเรียกว่าตามผู้นำอย่างตัวของ Samsung มาติดๆนะครับแบ่งหน้าจอย่อแอปอะไรพวกนี้ได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับในพวกแอปพลิเคชันบางตัวที่นั่นแหละคล้ายๆกันครับคือไม่สามารถจะปรับหรือแบ่งขนาดได้ตามใจชอบ
แต่เรื่องประสิทธิภาพครับการใช้งานโดยรวมความเป็นมือถือจอพับต้องบอกว่า Oppo Find N3 ทำมาได้ดีจริงครับแล้วก็ชุดกล้อง Hasselblad ก็ทำได้ดีด้วยตัวซอฟต์แวร์การใช้งานจอนอกจอในพร้อมกันตัวของ Flex Mode Oppo Flex Mode หรือเปล่านะจำไม่ได้แต่นั่นแหละครับคือตอนที่แบบพับครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็มีแอปที่รองรับด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันซึ่งผมเองก็ใช้ตัวของ Find N3 อยู่หลายเดือนนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีข่าวของตัว C46 นี่แหละที่กำลังจะเปิดตัวกันก็ช่างใจอยู่นะครับผมว่าถือ Find N3 ไว้ก่อนดีไหมรออีกสักพักนึงรอตามข่าวดูก่อนว่า4จะเป็นยังไงนะครับจนตอนที่ได้ไปลองจับเครื่องจริงคือบอกตรงครับแวบแรกที่เห็นตัวของ C4 เนี่ยไซส์ขนาดเทียบกับ C45 แล้วพี่ต่างกันตรงไหนอันนี้คือตัวใหม่แล้วใช่ไหมมันยังไงอะดีไซน์มันคล้ายเดิมมากๆนะครับแต่มุมแรกที่หยิบเครื่องขึ้นมาตอนที่เขาวางอยู่หยิบปั๊บเฮ้ยมันเบาแล้วก็ฟีลลิ่งตอนจับถือดีมุมนั้นเลยครับผมเฮ้ยมันเบาแล้วมันโอเคไซส์จอที่ใหญ่แล้วก็ดูสบายตามากขึ้นตอนที่กางออกมาคือกลายเป็นว่าตอนนั้นนะความเป็นไฟ N3 ที่เฮ้ยมันเคยจอเล็กคอมแพคสบายมือเราวางก่อนแล้วก็มาฟินกับหน้าจอที่แบบฮะมาเป็นไซส์ใหญ่ตามสไตล์ของโฟลที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแม้ผมจะพูดถึงเรื่องของเฮ้ยมัลติทาสกิ้งนู่นนั่นนี่เฮ้ยเราแบ่งจอทำหลายแอปได้แต่จริงๆตอนนี้นะครับเวลาผมเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยเปิดทีละแอปครับแอปเดียวแล้วมันได้จอใหญ่มันเต็มตาใช้งานสะดวกกว่าเพราะว่าตอนนี้แอปพลิเคชันบนฝั่งของ Android นะครับหลายๆตัวออกแบบมารองรับเรื่องของหน้าจอที่ปรับขนาดหรือเปลี่ยนไซส์ได้แล้วถ้าเกิดเราลองดูนะครับเวลาเปิดใช้งานพวก TikTok IG Facebook บนจอพับเนี่ยมีการปรับเลเยอร์ใหม่นะครับส่วนพวกเมนูคำสั่งเนี่ยถูกย้ายมาด้านซ้ายนะครับหรือว่าเวลาที่ไถดูคอนเทนต์ไล่ดูตามหน้าฟีดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับพร้อมๆแบนๆเหมือนกับบนมือถือแล้วเพราะว่าพอเป็นจอแบบพับได้กางมาปุ๊บเนี่ยเราได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับโพสต์แคปชั่นต่างๆก็โตใหญ่ขึ้นด้วยเรียกว่าดูง่ายสบายตาแล้วก็เต็มตากว่านะครับถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนที่ Samsung พยายามจะชูจุดขายเรื่องของการที่เอ้ยแบ่งหน้าจอได้ทำมัลติทาสกิ้งได้อันนั้นก็เป็นส่วนนึงเป็นข้อดีครับเมื่อเกิดบางทีเราอาจจะแบบว่าอยากจะไล่เช็คฟีดทั้งบน Facebook บน X หรือว่าถ่ายที่ต่อไปพร้อมกันก็ยังคงสามารถแบ่งจอซ้ายขวาได้อยู่หรือจะเลือกเปิดแอปใหญ่ไปเลย1จออีกแอปนึงก็เปิดเป็นหน้าต่างลอยไปอันนี้ก็ยังสามารถทำได้แถมตอนที่กางจอออกมาแบบนี้นะครับ Samsung คงเป็นค่ายเดียวที่มีการใช้ตัวกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าจอนะครับทำให้ไม่มีเรื่องของรูกล้องโผล่มาถ้าเกิดเทียบกับค่ายอื่นตอนนี้นะครับก็เห็นว่าตอนที่กางจอออกมาเนี่ยมันจะมีรูกล้องดำโผล่มาทุกรุ่นของ Samsung นี่คือมาแบบนี้เนียนตากว่ายิ่งถ้าเกิดเปิดดูคอนเทนต์ดูหนังพวกนี้นะครับคือเนียนไปเลยถ้าไม่พยายามเพ่งหานะครับหาไม่เจอหรอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งไอตัวกล้องด้านในเนี่ยอันนี้หลายคนอาจจะเจอปัญหาเหมือนกันว่ารุ่นก่อนๆเวลาซ่อนกล้องมาแล้วเฮ้ยทำไมเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันดูไม่ชัด C45 C44 อันนี้เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้กับ C46 นะครับตัวกล้อง Underscreen Camera หรือว่ากล้องเซลฟี่ด้านในอันเนี้ยทำมาดีขึ้นก็คือถ้าเกิดถ่ายภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าความคมชัดนะครับรายละเอียดเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เป็นภาพฟุ้งเพ้อฝันเหมือนกับถ่ายแบบมาในความฝันนะครับอันนี้คือคมชัดเหมือนกับใช้กล้องปกติถ่ายเซลฟี่มาเลยไหนๆพูดถึงเรื่องกล้องแล้วครับก็เดี๋ยวมาต่อกับตัวชุดกล้องหลังของตัว C46 กันบ้างนะครับอันเนี้ยชุดเซ็นเซอร์ตัวกล้องเรียกว่าเป็นเซตเดิมจากตอน C45 นะครับตอนแรกผมแอบลุ้นกันว่าให้มันมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อะไรบ้างไหมนะครับบางส่วนหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าชุดฮาร์ดแวร์เป็นตัวเดิมเลยแต่ว่าได้มีเรื่องของตัวระบบ AI Pro Visual Engine แล้วก็ชิป Snapdragon 8 Gen 3เนี่ยเข้ามาช่วยประมวลผลเพิ่มเติมนะครับทำให้สามารถรีดประสิทธิภาพของชุดกล้องออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องของความคมชัดรายละเอียดการถ่ายภาพกลางคืนหรือแม้แต่เรื่องของ Portrait Mode นะครับในการที่จะแบบเบลอฉากหลังเนี่ยอันนี้ก็ได้ตัว Pro Visual Engine มาช่วยเสริมทำให้เวลาถ่ายภาพ Portrait แล้วถ้าเกิดมีระยะที่ห่างกันชัดเจนเนี่ยเห็นว่ามันมีการได้ระดับเรื่องของการเบลอนะครับจากใกล้ไปไกลเนี่ยเบลอน้อยเบลอมากไปตามสเต็ป
อย่างภาพถ่ายในช่วงเวลาแสงน้อยหรือเวลากลางคืนครับก็เห็นว่าการจัดการ noise เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องของรายละเอียดความคมชัดก็ทำได้ดีขึ้นนอกจากการละลายฉากหลังแล้วก็ night mode ครับโปรวิชวลเอนจินยังมาเสริมในเรื่องของการซูมด้วยนะครับก็คือจะมีการใช้งานกล้องหลายๆตัวพร้อมกันครับในการที่จะซูมก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดซูมที่ระยะประมาณ2เท่า3เท่าขึ้นไปถึง5เท่าเนี่ยก็จะมีการใช้ภาพจากตัวกล้องหลักแล้วก็เทเลโฟโต้นะครับมาประมวลผลร่วมกันเพื่อให้มีความคมชัดและรายละเอียดมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้พลังของตัวชิปเซตแล้วก็เรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความครบเครื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยกล้องหลังของ Fire N3 ก็ยังถือว่ามีความครบเครื่องมากกว่าในชุดเลนส์แล้วก็การซูมใช่ไหมแต่ว่าเรื่องโทนสีการเก็บ Dynamic Range นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ละค่ายก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ Samsung ยังคงทำได้ดีมากๆครับในบรรดามือถือจอพับใหญ่ด้วยกันก็คือเรื่องของงานวิดีโอครับเป็นจุดแข็งเลยก็ว่าได้ไม่จะเป็นเรื่องของรายละเอียดสีสันแล้วก็การกันสั่นนะครับรวมถึงการเลือกสลับใช้แต่ละเลนในการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้มีความสมูทมีความเนียนมากกว่าอีก2รุ่นนั้นนะครับอย่างถ้าเกิดเราเลือกใช้งานความละเอียดของวิดีโอที่ 4K นะครับ Ultra HD 30เฟรมเนี่ยอันนี้คือสามารถกดอัดวิดีโอและคุณจะเลือกสลับไปเลนไหนก็ได้จะไปกล้อง Ultra Wide Telephoto ถ่ายซูมเข้าออกหรือแม้แต่สลับมาเป็นกล้องหน้านะครับก็สามารถถ่ายต่อเนื่องได้ในคลิปเดียวเลยเรียกว่าตัวซอฟต์แวร์ในฝั่งวิดีโอเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็เนื้อไฟล์และการใช้งานกล้องทั้ง 3-4 ตัวเนี่ยครบเครื่องกว่าจอพับค่ายอื่นแต่เราจะว่าเฮ้ยมักอวยกันเกินไปหรือเปล่าครับจริงๆแล้วตอนนี้ Samsung ก็ยังมีข้อเสียอย่างนึงที่เพิ่งจะเริ่มเห็นกันนะครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านของตัวซอฟต์แวร์กล้องนะครับพูดแบบนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเดาออกก็คือเรื่องของลักษณะใบหน้าเวลาถ่ายเซลฟี่หรือว่าเวลาถ่ายพอร์ทเทรตนะครับที่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ A24 Ultra เป็นต้นมาเราจะเห็นเลยว่าเวลาถ่ายสกินโทนใบหน้าความเนียนความโกลว์มันเปลี่ยนไปมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเก็บเรื่องของรายละเอียดไดนามิกถ้าเกิดภาษาเข้าใจง่ายก็คือเก็บรอยเก็บริ้วเก็บเส้นนู่นนั่นนี่ตีนกงตีนกาอะไรมาหมดเลยนะครับตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแค่ A24เหมือนกับมีการปรับจูนซอฟต์แวร์มา C4 Swift น่าจะไม่เป็นครับกลายเป็นว่าตอนนี้ C46 ก็เจออาการคล้ายกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วไม่ได้เปิดบิวตี้ไม่ได้เปิดอะไรเลยนะในโหมดธรรมชาติปกติเดิมๆเนี่ย Samsung จะถ่ายมามีความเนียนมีความใสหน่อยนึงนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วออกมาแบบธรรมชาติจัดมากเหมือนใช้พิกเซลเหมือนใช้ iPhone อะประมาณนั้นแต่ก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือเรื่องของภาพผิวคนหรือว่าสกินโทนที่มันเคยติดเหลืองอ่ะตอนนี้ไม่ติดเหลืองแล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะเซลฟี่แล้วแชร์ได้เหมือนเมื่อก่อนน่ะต้องมาเปิดตัวของบิวตี้ครับยังไงก็ต้องเปิดแหละรอบนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบเซลฟี่แล้วจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายเอาภาพไปแต่งต่อเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าภาพที่ถ่ายออกมาแล้วเป็นธรรมชาติไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับเอาไปแต่งในแอปต่อสะดวกแล้วก็ง่ายกว่ามาต่อกันที่เรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับอันเนี้ยSnapdragon 8 Gen 3ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับสำหรับการเอาไปใช้งานจะโหดแค่ไหนจะเล่นเกมกราฟิกหนักๆพอนี้ก็มาชิปตัวท็อปของฝั่ง Android ณตอนนี้ครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปสายเล่นเกมเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของตัวไซส์หน้าจออยู่ประมาณนึงก็คือจอด้านนอกมันจะแอบแคบแล้วก็ยาวหน่อยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเล่นพวกเกมสไตล์ MOBA ROV เนี่ยสัดส่วนจอมันจะได้เลนด้านข้างเพิ่มเข้ามาครับแต่มันก็จะดูแบบแคบลงนิดนึงนะซึ่งเอาจริงเนี่ยผมว่าสัดส่วนมันค่อนข้างจะโอเคกับการเล่นเกมที่ต้องการวิวกว้างๆหน่อยต่างจากตอนที่เราเปิดกลางหน้าจอออกมาครับอันเนี้ยเราได้สเกลเรโชจอที่มันใหญ่ขึ้นเปิดเกมมาให้ดูเต็มตามากแต่ถ้าเขาไปเล่นจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่ด้านข้างมันหายถ้าคุณเปิดเต็มจอถ้าเอาวีเนี่ยแทบเหลือแค่เลนกลางมีป่าข้างๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหรือเกิดว่าเป็น PUBG อันนี้หนักเลยต้องหมุนหัวเยอะมากๆถ้าเราเปิดไซส์แบบเต็มจอเป็น full screen นะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณจะเล่นเกมบนจอของพวกมือถือจอพับนะครับอย่าง C46 เนี่ยก็อาจจะต้องไปตั้งค่านะครับให้เปิดมาเป็นแบบ 21:9 16:9 แทนใช้งานแค่ครึ่งจออะไรอย่างนี้นะครับอีกครึ่งนึงก็อาจจะเปิดอย่างอื่นไปเปิด Facebook เปิดอะไรไปก็ได้นะครับแล้วเกิดว่าเป็นเกมที่เล่นคนเดียวนะครับผมอย่างพวก Genshin Impact Wuthering Waves อันเนี้ยเปิดเต็มจอได้
เรื่องของวิวไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่จอใหญ่รู้เต็มตาไอ้พวกนี้สบายสบายถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องของความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเล่นเกมนานๆเนี่ยอันนี้ตัวของ Vapor Chamber เขามีการขยายนะครับจากรุ่นก่อนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถจะคุมอุณหภูมิของทั้งตัวชิปเซตเมนบอร์ดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงปัญหาคลาสสิกครับที่หลายคนยังคงสงสัยอยู่เกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนจอพับความแข็งแรงทนทานจอพับรอยพับนี่มันเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงแล้ว C46แม้ว่ารอยพับมันจะดูจางลงกว่ารุ่นก่อนๆครับแต่ก็ยังมองเห็นอยู่และถ้าเกิดจะลองเทียบกับตัวของ Fire N3 หรือว่า Magic V2 เนี่ย2ตัวนั้นดูบางกว่ารู้สึกว่าเห็นรอยพับจางกว่าแต่ตัวของ Honor กับ Oppo เนี่ยช่วงแรกๆรอยพับมันจะดูจางครับแต่พอใช้ไปสักระยะนึงมีการพับมีการกางเข้าออกเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับตัวรอยพับมันจะดูลึกขึ้นแต่ฝั่งของ Samsung เนี่ยคือมาตอนแรกดูลึกกว่าชาวบ้านเขาแต่จากที่ลองใช้งานมาหลายรุ่นแล้วนะครับรอยพับคุณเห็นแค่ไหนมันอยู่แค่นั้นแหละมันไม่ลึกขึ้นกว่านี้แล้วส่วนเรื่องของความทนทานอันนี้เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีคลิปแยกครับทดสอบให้ดูกันไปเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้นะครับว่ารอบนี้ C46 เนี่ยดีไซน์คล้ายเดิมเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนกลไกตรงไหนไหมคือในตัวของบางพับเนี่ยเขาจะมีตัวของ Dual Rail Hinge นะครับมีการเสริมโครงสร้างเข้ามาปรับชิ้นส่วนให้มันเล็กลงแต่เพิ่มความแข็งแรงทนทานมากขึ้นทั้งตัวของบางพับทั้งตัวของกระจกอัลตร้าทินครับอันนี้คือแข็งแรงทนทานจริงสามารถจะทนแรงกดรับน้ำหนักโหดๆแบบนี้ได้ครับตอนนี้คือตัวอัลตร้าทินการ์แล้วก็บานพับเนี่ยพัฒนามาหลายรุ่นแล้วครับตอนนี้แข็งแรงทนทานกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับซื้อเครื่องไปใช้แล้วแอบกังวลเรื่องของตัวจอด้านนอกที่ไม่ติดฟิล์มมาให้นะครับผมหรือว่าตัวเครื่องเองเนี่ยอันนี้เราก็มีชุดบ็อกเซตจากไฮชิลมาแนะนำงานนี้ใครที่จัด Samsung Galaxy C46 กันไปแล้วนะครับแต่ยังขาดเคสแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัวเครื่องนะครับขอแนะนำไฮชิลพรีเมียมบ็อกเซตของ Samsung Galaxy 4 Series นะครับมีทั้งโฟนแล้วก็ฟลิปนะครับผมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าในบ็อกเซตของเขาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างภายในกล่องของตัวพรีเมียมบ็อกเซตนะครับก็จะมีทั้งตัวฟิล์มหน้าจอ 2.5D Clear Full Coverage กระจกใสไร้ขอบสำหรับจอหน้าอลูมิเนียมเลนส์กระจกกันรอยเลนส์กล้องเคสใสกันกระแทก TPU Bayer มาตรฐานเยอรมันตัวกระจกใส 2.5D นะครับอันนี้ก็เป็นกระจกสลับจอด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีการเคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือเอาไว้ด้วยตอนได้หยิบขึ้นมาผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมตัวกระจกมันดูเล็กกว่าหน้าจอแล้วก็มานึกขึ้นได้นะครับเพราะว่าเคสของตัว Samsung Galaxy C4 เนี่ยมันจะกินขอบดำเข้ามาเล็กน้อยนะครับผมทำให้ตัวฟิล์มกระจกครับก็เลยจะแปะแค่บริเวณส่วนของบริเวณหน้าจอเท่านั้นนอกจากฟิล์มกระจกนะครับในกล่องก็จะมีเป็นพวกผ้าเช็ดนะครับผมสำหรับการเตรียมการหน้าจอก่อนจะติดฟิล์มก็ยังมีฟิล์มครับไว้แปะด้านหลังตัวเครื่องด้วยถัดมาก็เป็นตัวกระจกอลูมิเนียมเลนส์ครับผมสำหรับการป้องกันริ้วรอยที่ตัวเลนส์กล้องนะครับโดยตัวกรอบจะเป็นโลหะนะครับสีเดียวกับตัวเครื่องแล้วก็กระจกก็เป็นกระจกแท้ช่วยกันฝุ่นกันน้ำกันรอยขีดข่วนได้ถึงระดับ 9H แล้วก็มีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นเคสนะครับ Crystal Shield นะครับผมผลิตจาก TPU Bayer มาตรฐานเยอรมันนะครับเรียกว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงทนทานทนการตกกระแทกได้สูงสุด 1.5 เมตรครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นชิ้นเดียวนะครับทำให้เวลาประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับทำได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนกับมีจุดเชื่อมนะครับระหว่างจอด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้วยลักษณะของ TPU ที่เป็นยางยืดโดยจะมีความยืดหยุ่นนะครับผมทำให้เวลากางหรือพับเครื่องเนี่ยไม่เจออาการติดขัดหรือว่าปัญหาจากตัวเคสซึ่งอันนี้ใครใช้เคสใสครับมักเจอปัญหาว่าใช้ไปสักพักเคสจะเหลืองนะครับแต่ว่าตัวของ HiShield เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยี Anti Yellow ครับเคสจะเหลืองช้ากว่าปกติคือเหลืองไม่เหลืองแหละแต่จะเหลืองช้าหน่อยอีกอย่างก็คือตัวของวัสดุนะครับอย่างที่บอกการกระแทกด้วยก็จริงแต่มีความบางนะครับเพียงพอสำหรับการใช้พวกอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายในกล่องยังมีพรีเมียมกิฟต์ลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเป็นของแถมซ่อนอยู่ใต้กล่องด้วยนะครับก็จะมีชาร์มนะครับเอาไปห้อยเครื่องได้แล้วก็สติ๊กเกอร์เก๋ๆนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไปอีก100 บาทบ็อกเซตอลังการได้ของครบแบบนี้นะครับราคาเต็มเนี่ย 2,650 บาทแต่นี่สามารถสั่งซื้อได้ราคาพิเศษครับ 1,790 บาทเท่านั้นส่วนใครที่สั่งไปแล้วให้กลัวว่าติดฟิล์มไม่เป็นกลัวจะติดไม่ตรงติดเบี้ยวแล้วเวลาใส่เคสแล้วมันจะดันอันเนี้ยจริงๆแล้วภายใต้กล่องนะครับมันยังมีส่วนของคูปอง
สลับเอาไปให้ร้านค้าช่วยติดให้เราด้วยนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดใครติดฟิล์มไม่เป็นบ็อกเซตตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ Haichi Official Shop นะครับผมแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมาว่าคุณจะซื้อเป็น Galaxy C46 หรือว่า C Flip 6ครับอันนี้ก็มีให้เลือกซื้อแบบบ็อกเซตทั้งคู่ครับรีวิว Samsung Galaxy C46 ทั้งทีนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ AI เลยก็คงจะไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอไปเร็วแล้วกันนะเพราะว่าเรามีทั้งคลิปสอนการใช้งานแนะนำกันไปนะครับแบบเต็มๆยาวๆนะครับถ้าเกิดว่าใครจัดไปแล้วอยากจะใช้งานเป็นครบทุกฟีเจอร์ลองไปดูคลิปนั้นได้ครับแต่เดี๋ยวมารีแคปให้ฟังง่ายๆก่อนก็คือ Galaxy AI รอบนี้นะครับผมก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามานั่นก็คือตัวของ Sketch to Image ที่สามารถจะวาดลงไปในภาพถ่ายนะครับหรือจะเป็นการวาดลงไปในตัวของ Samsung Note ก็ได้เสร็จแล้วก็สามารถจะเจนออกมาเป็นภาพ AI นะครับเสริมเข้ามาในภาพถ่ายของเราหรือในเอกสารหรือในสมุดโน้ตของเรามี Portrait Studio นะครับที่เอาภาพถ่ายของเราเอาใบหน้าเราเนี่ยไปใส่เป็นพวกภาพการ์ตูนแอนิเมชันนะครับเป็นภาพสเก็ตดรออิ้งนะครับหรือเป็นภาพการ์ตูนแนวพิกซ่าอันนี้ก็สามารถเลือกได้หลายแบบแล้วก็สามารถเซฟและแชร์ต่อได้มีแชทแอสซิสต์นะครับที่สามารถจะช่วยแต่งประโยคหรือว่าแต่งข้อความเขียนจดหมายให้เราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการปรับเปลี่ยนสไตล์ของการพิมพ์หรือว่าภาษาที่เราใช้แล้วเนี่ยยังสามารถคอมโพสหรือว่าแต่งข้อความทั้งประโยคทั้งแคปชั่นให้เราได้เลยด้วยโมเดลการแปลภาษาหรือว่าตัว Interpreter นะครับอันนี้ข้อดีของตัวมือถือจอพับอย่าง Flip 4ก็คือเราสามารถใช้งานจอด้านนอกในการที่ให้อีกฝั่งนึงเนี่ยอ่านข้อความระหว่างสนทนากันได้เลยนะครับผมทำให้สะดวกในการแปลภาษามากขึ้นไม่ต้องแบบจับเครื่องแล้วหมุนไปหมุนมาใช้จอนอกจอในได้พร้อมกันมี browsing assist นะครับถ้าเกิดเราเปิดหน้าเว็บไซต์อ่านบทความต่างๆเจอข่าวอยากสรุปมาก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการสรุปแล้วก็แปลภาษาให้เราได้เสร็จแล้วจะโยกไปใช้งานในตัวของ Samsung Note จดเป็นช็อตโน้ตครับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถเปิดมา2หน้าจอทำงานไปพร้อมกันได้สบายๆนะครับถ้าเกิดอยากเห็นความสามารถของ Galaxy AI ทั้งหมดนะครับอันนี้ลองกดลิงก์ไปดูอีกคลิปนึงได้นะครับที่เราสอนให้หมดเลยนะครับว่าแต่ละฟีเจอร์อยู่ตรงไหนเรียกใช้งานยังไงรับรองว่าดูจบแล้วใช้เป็นแน่นอนส่วนเรื่องที่มีคนถามเข้ามามากๆเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของตัวปากกา S Pen นี่แหละเฮ้ยรอบนี้มีเก็บในเครื่องแล้วหรือยังนะครับยังไม่มีนะครับคือต้องแยกอยู่เพราะว่าอย่างสมมติก็มีการขายเป็นชุดเคสที่มาพร้อมกับช่องเก็บปากกา S Pen นะครับโดยตัวปากกา S Pen เองเนี่ยสามารถใช้งานได้กับจอด้านในเท่านั้นเหมือนเดิมนะครับไอจอนอกตรงนี้ยังใช้ S Pen ไม่ได้นะว่าแต่ว่าตอนนี้นะครับมีใครใช้มือถือจอพับกันอยู่บ้างนะครับพับเล็กพับใหญ่ชอบมือถือจอพับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับมีรีวิวของตัว Samsung C Flip C46 ออกมากันเพียบเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยสนใจอยากจะเปลี่ยนแล้วหรือยังถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนจะกลายเป็นรุ่นไหนหรือจะถือรุ่นเดิมต่อไปก่อนน่าจะดีกว่าถ้าเกิดถามผมนะครับตอนนี้ก็เคาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็น Samsung Galaxy C46 หรือจะเป็น Flip 6ยังคิดไม่ตรงเหมือนกันนะครับไม่ฟลิปก็โฟร์แหละแต่จัด6แน่นอนนะครับใครมีคอมเมนต์อยากพูดคุยหรือว่าอยากสอบถามเรื่องไหนกันมานะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมปั๊ดและพวกเราทีมรอยแซนลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับฟลิปหรือโฟร์ฟลิปหรือโฟร์น่าจะมีโฟร์อัลต้าไหมอะ